Baby I'm a boy เฮ้ยเท่อ่ะพี่ในกลางคืนที่ฟ้าไม่ได้นั่นไม่มีดาวไปอาจจะมีของเล่นมากมายยังต่อใช่ไหมนี่ยังเล่นต่อใช่ไหมกูคิดว่ามันจะจบแล้วไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวระเบิดเลยเนี่ยระเบิดใส่หน้าเลยตู้มีกับโคคันนะคอคันนอนหนังรีวิวนะครับเป็นรายการที่วิจารณ์หนังหยาบคายสาระเต็มนะครับผมแล้วก็เฮฮาสนุกแบบคำว่าหยาบคายมากหยาบคายนี่ขอเย็นหยาบคายหยาบจะมีคำว่าเหี้ยยัดแม่พ่อมึงตายรับให้ได้นะครับตายอะไรนี่บอกก่อนเพราะว่าหลายคนเข้ามาบางทีใหม่ๆไม่รู้โอ้รายการเหี้ยนี่ฟังไม่ลื่นหูเลยเหี้ยเอ้ยยัดแม่ก็ยัดมันตุ้มวันนี้มารีวิวเรื่องโอ้ไปบอกหน้าโรงพี่เขาบอกว่าพี่ครับวันนี้ขอดูเรื่องโอ้ที่หนึ่งครับขอหลังๆเขาก็นิ่งไปพี่ไม่ยอมขายตั๋วให้เขาคงจะขายให้หลังขอข้ออันนี้ขอข้อมาขอข้อนะฮะพูดถึงโอลาฟไงพูดถึงโอลาฟโอลาฟก่อนเลยดีกว่าหนังสั้นก่อนเลยหนังสั้นโอลาฟก็คือมาจากเรื่องโคเซนใช่ใช่ความรู้สึกพี่คือไม่มีได้ไหมขอร้องล่ะไม่มีเถอะเวลาคือเข้าใจว่าถ้ามีหนังสั้นก่อนแค่แบบนิดเล็กน้อยเจ็ดนาทีเป็นแก๊กเล่นน้อยปกติแล้วเขาจะหนังสั้นเขาจะไม่เกิน10นาทีทุกเรื่องของพิซซ่าจะมีทุกเรื่องอันนี้ครึ่งชั่วโมงได้อันนี้มันยาวไปและประเด็นมันคือแบบคริสต์มาสไงมันเข้าคริสต์มาสมันคริสต์มาสไงคนน้อยแบบคือไม่ได้ว่าโอลาฟไม่ดีใครชอบเลยแต่เอาง่ายพี่ไม่อินมันเลยวัยกูไปแล้วอ่ะมันเลยวัยกูที่จะแบบโอลาฟเฮ้ยขยันละกันงงอย่างเงี้ยมันเลยละเอามาถึงโคโค่ชอบส่วนตัวพี่ชอบน้ำตาซึมด้วยนึกหน้าพี่ท็อปตอนน้ำตาซึมนะครับยังเหนื่อยลงมันหายใจพี่ดูรอบ5 ทุ่มครึ่งเด็กเต็มโรงงงมากจริงเหรอเด็กตัวเล็กๆเยอะมากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วเด็กพาลูกโอ้โหมันอันนี้พี่ไม่คิดว่ามันไม่ควรนิดนึงมันเป็นเวลาแบบผู้ใหญ่แล้วอ่ะจริงๆผู้ใหญ่เขามาดูไงเขาหนีเด็กมาดูเวลานี่ไงเด็กเยอะมากเด็กเยอะมากแต่ตัวพี่พูดเลยว่าอินและชอบมากพี่ต้องเสริมว่าตัวอย่างตอนแรกมันยังไม่ดึงดูดอะไรมากแต่พอดูเพิ่มรู้สึกหนังมันอันนี้ไปขั้นนี้มันดึงพี่เข้าไปในเรื่องออกมายังออกมาแล้วตอนนี้เอาละออกมาจากโลกแห่งความตายตอนแรกอินตอนนี้เอาละรู้สึกชอบมากเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีทั้งอารมณ์ทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรแบบนี้ตัวละครมันจะหักมุมมุมนะเย็ดเช่นึกว่าเปิดโปโลโดนรวมพี่ชอบมากเรื่องนี้เป็นหนังเบาสมองอีกเรื่องนึงที่พี่ว่ามันอินสปายคนได้ให้แรงบันดาลใจคนได้สำหรับคนที่อยากตามหาความฝันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหนังค่อนข้างพูดตรงๆว่าพี่มองว่ามันยังดูเด็กอยู่ถ้าเทียบกับพิกซ่าเรื่องอื่นมันจะมีประเด็นที่ค่อนข้างจะแบบว่าซีเรียสกว่านี้สำหรับพี่นะแต่อันนี้เขาแบบเหมือนให้เด็กดูไว้สอนเด็กให้รู้สึกถึงความฝันรู้สึกถึงความเป็นความตายอะไรอย่างงี้สอนในแง่มุมที่มันน่ารักแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเม็กซิโกเข้าไปเต็มที่เลยชอบนะไอ้บรรยากาศเม็กซิกันหมายถึงว่าทำพ็อปทำอะไรไม่รู้แล้วซีจีพี่ว่ามันดูดีในแบบของมันเรื่องสั้นเลยนะเดี๋ยวมาชอบทั้งสองคนเลยชอบทั้งคนเลยกันไปไปเรื่องสั้นเลยครับเรื่องราวของโกโก้และมาเป็นเรื่องราวของเด็กชื่อมิเกลเป็นเด็กที่เขาอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่ชอบเล่นดนตรีในบ้านไม่มีใครให้เล่นดนตรีเลยได้ยินเสียงเพลงไม่ตายเลยไม่ชอบมากเลยแต่ว่ามิเกลนี่ชอบเล่นดนตรีมากเลยนะโอ้เขามีอาโดเป็นเดลาคูสด้วยนักดนตรีชื่อดังเลยในเรื่องดังมากมิเกลก็เลยใฝ่ฝันว่าอยากจะเล่นดนตรีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเดลาคูสเลยแต่ว่าชีวิตผกผันพันโปกจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายและเรื่องราวที่แปลกประหลาดคือมิเกลเนี่ยได้ไปโลกคนตายด้วยนะวู้ตะการตามาเลยสนุกมากเลยตอนจบร้องไห้ด้วยชอบมาเลยเรื่องเพื่อนๆไปดูกันนะครับสนุกมากเลยโคโค่ฝากด้วยครับ
ื้อเรื่องเริ่มที่เด็กหนุ่มที่ชื่อมิเกลนะผมอยู่ในบ้านครอบครัวที่แบบว่าใหญ่มากตระกูลที่เป็นตระกูลทำรองเท้าแต่ว่าทวดของทวดอีกทีนึงเขาเกียรติดนตรีเขาเกียรติน้องเขาเกียรติดนตรีตระกูลเนี่ยเกียรติดนตรีตระกูลนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบฝังเรื่องดนตรีทั้งที่เมืองนี้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับดนตรีเม็กซิโกไงเม็กซิโกมันมีดนตรีอะไรเยอะแยะเกิดมาจากไอ้คุณทวดของคุณทวดออกมาจากบ้านแล้วทิ้งครอบครัวเลือกดนตรีไม่เลือกครอบครัวมันเป็นต้นเหตุของนั้นปมของตระกูลแต่ว่าน้องก็แบบชอบที่จะเล่นกีตาร์ในบ้านก็จะมียายคนนึงชื่อโคโค่ยายคนนี้ก็จะนั่งนิ่งๆความจำเสื่อมแล้วความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ไงคนแก่เรียกหาป้าตลอดเวลาเขาจอดไว้จอดไว้แต่แรกว่าเออคนนี้ความจำเสื่อมนะนั่งไม่รู้เรื่องแล้วนะอะไรเงี้ยลูกของโคโค่เป็นคุณย่าอาจจะใจร้ายมากไม่ให้เล่นดนตรีไม่เอาโอ้ยเฮียบเลยคือถอดแบบคุณทวดมาเลยคือไม่เอาเกียรติดนตรีไม่ชอบเลยนั่นแหละน้องก็พยายามที่จะแบบไปเรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็มีงานแข่งดนตรีมิเกลก็เลยทำกีตาร์ขึ้นมามันทำกีตาร์ไว้เล่นเองอยู่แล้วกีตาร์ไว้เล่นเองแล้วก็มีไอดอลอะไรนะเอลเดอร์ครูสตอนแรกมันไม่รู้เว้ยไม่รู้มันเป็นเอาง่ายคือเป็นนักดนตรีชื่อดังศิลปินชื่อดังไอเด็กคนนี้ชอบมากเป็นคนที่แบบดูเป็นไอดอลไงไอดอลไงแต่เด็กแล้วอะไรงี้ถ้าเป็นประเทศไทยก็พี่ตูนก็ได้พี่ตูนดูเขาใช้เวลาพอสมควรที่ปูให้เด็กคนนี้แบบชอบมามองผู้ชายคนนี้เป็นพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่งดูหนังไปนั่งฝึกร้องเพลงอะไรงี้ฝึกกีตาร์จากหนังจากอะไรที่ดูอันนี้พี่บอกตามตรงว่าตอนที่พี่ดูเทเลอร์ครั้งแรกเนี่ยพี่มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าไอ้นี่คือตัวร้ายพี่มีความรู้สึกตั้งแต่แรกเลยพี่รู้สึกตั้งแต่แรกเลยว่าไอตัวเอเดอร์ครูสอะไรเนี่ยคือตัวร้ายเพราะว่ามันโอหนังแม่งโอ้มีความดีหมดเลยอะไรงี้แล้วมุกเหมือนนี่พี่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาใช้กันมาพอสมควรแล้วพิซซ่ามันค่อนข้างจะแบบดูแล้วเราจะคุ้นชินกับอะไรแบบนี้พอสมควรแบบคุณลุงในทายตอรี่ไอลุงที่จอดนั่นแหละมันจะมีความคุ้นชินอยู่พอสมควรคือพิซซ่าจะมักจะเหมือนเอาตัวอะไรเหมือนจะดูดีแต่ทำไมเอ้ยไม่ดีนี่วาอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นตัวนี้พี่ก็เลยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่กับตัวเอเดอร์ครูสอะไรนี้นะแต่มันก็มีพอทวิสเยอะมีพอทวิสเยอะใช่มีเยอะมากมันพลิกไปเยอะมากแต่การที่แบบไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวร้ายที่ไม่เซอร์ไพรส์หลังจากตรงนี้เนี่ยยายมาเห็นโอ้โหเป็นกีตาร์อะไรนี่จับทุบกีตาร์พังเลยเหตุเกิดจากที่มันเห็นกีตาร์ที่อยู่ในหนังอะกับกีตาร์ที่อยู่ในรูปอ่ะมันทำลูกแตกเอาคลี่ลูกเห็นหัวกีตาร์เป็นลูกปกกระโหลกเฮ้ยคุณทวดกูเป็นเอเดอร์ครูสกูคือร้ายแล้วครูสขึ้นยืนบนหลังคาถือกีตาร์ผมจะเป็นนักดนตรีโดนทุบทั้งบ้านประมาณนั้นแตกพังหมดเป็นซีนอารมณ์อยู่พอสมควรที่แบบว่าทั้งครอบครัวมันลุมกันบอกมึงไม่เอาดิเขาตอกย้ำกันหมดครอบครัวเยี่ยนี่เกลียดดนตรีมากเกลียดไม่เอาเข้าไปอีกแล้วตัวเด็กก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยกูต้องแอบเอากีตาร์มาเล่นไม่ได้พยายามไปขอยืมแล้วยืมไม่ได้ไปเอากีตาร์เลยหนังเหมือนลงศพเหมือนเด็กแม่งดูหนังแล้วหนังบอกหนังอะบอกทำตามความฝันสิถ้าเป็นพี่ตูนก็อะไรอะเรือเล็กออกจากฝั่งเรือเล็กออกจากฝั่งวิ่งไปเลยเข้าไปในสุสานพี่ตูนบอกออกไปแตะขอบฟ้าก็ไปเลยไปเลยอันนี้จะบอกก่อนว่าในมันจะมีพิธีของทางเม็กซิโกนี่ก็คือเขาจะปูดอกไม้ไว้จากลงศพเนี่ยไปถึงบ้านก็จะให้เขากลับพี่จะชอบสิ่งพวกนี้ที่เขาแอบแฝงไว้ทุกอย่างมันเป็นวัฒนธรรมหมดเลยมันเป็นวัฒนธรรมของเม็กซิโกหมดเลยไอ้ทั้งการเล่นดนตรีทั้งไอ้การไอ้ที่พิธีคนตายอะไรพิธีที่เอารูปมาตั้งไว้แล้วคนตายจดจำพวกจดจำตายอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งแบบวัฒนธรรมของคนเม็กซิโกหมดเลยแล้วเขาไม่ได้ยัดเยียดให้เราแบบรู้สึกโอ้ยเนี่ยนะนี่คือบ้านเราอะไรต้องอย่างนี้เขาไม่ยัดเยียดเลยนี่แหละคือพอมาพูดถึงวัฒนธรรมที่เขาพยายามนำเสนอประเทศตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เลยนึกถึงหนังแอนิเมชันของบ้านเราอย่างเรื่องก้าวสาตาหลายคนน่าจะได้เห็นเทเลอร์กันแล้วก็สวยงามตะการตาอะไรอย่างนี้ลองไปดูซิว่าเขาจะยัดเยียดไอ้ความเป็นไทยให้เรามากไปหรือเปล่าแค่นั้นเองปัญหางานภาพอะไรมันน่าดูอยู่แล้วเรื่องที่ยิมพูดเนี่ยเดี๋ยวมีบางคนเข้าใจผิดที่จะบอกว่าเรื่องที่ยิมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความเป็นไทยผิดใช่แต่วิธีการนำมาใช้มันอาจจะยังไม่ถูกพอมาตรงนี้เนี่ยเด็กก็เลยไปขโมยกีตาร์มาจับกีตาร์ปั๊บแล้วแบบเหมือนคนที่แม่งแบบเขาเรียกบูชาไอเดลคูสมากนี่คือไอดอลกูผมจะเป็นเหมือนเขาเรียกมันเป็นคุณทวดรู้แล้วผมจะเป็นคุณทวดได้ผมรู้ว่าคุณทวดเนี่ยต้องการให้ผมเดินตามฝัน
แกล้งเรียบร้อยเข้าไปเลยออกไปแตะขอบฟ้าเลยดูดีกว่าตอนขึ้นเรือไหมขึ้นเรือย้อนอดีตดูดีกว่านะเดี๋ยวพี่ก็บอกเทียบมาเทียบได้ไงอ่ะตลกตลกตลกมาแยกความจริงกับตลกหน่อยนั่นแหละตลกตลกคราวนี้พวกชาวบ้านก็เห็นมันกีตาร์แม่งเหมือนโดนขโมยก็เลยแห่เข้ามาสรุปแม่งวิ่งทะลุน้องตอนนั้นพี่ก็ลุ้นว่าอ๋อมันอาจจะเป็นฉากไล่ล่าหรือเปล่าอาจจะเป็นฉากไล่ล่าที่แบบไอ้ตัวน้องคนนี้เอากีตาร์แล้ววิ่งหนีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าก็คือน้องมีไปอยู่ในโลกแห่งความตายจังหวัดเป็นดินแดนเลยก็ได้เพราะมันใหญ่สวยมากเออคราวนี้ก็ได้เขาเรียกว่าได้รู้ว่าเบื้องหลังความตายในโลกของเขาเป็นยังไงเขาก็สร้างโลกแฟนซีแล้วที่อะไรนู่นนี่เป็นตึกที่อะไรก็แทบหรือเปล่าเจอนี่ไงเจอพวกคุณปู่คุณย่าไงพาเข้าไปเจอญาติที่ตายไปแล้วญาติญาติจะมีเครื่องตรวจเขาเข้าใจจินตนาการนะแต่ว่ามันมีสะพานอะสะพานระหว่างเหมือนสะพานข้ามเมืองอะแล้วพอข้ามจากคนเป็นคนตายปั๊บก็จะมีด่านเว้ยไหนคุณไปทำไหมอ๋อวันนี้หลานฉันส่งไอ้นี่มาให้นี่ไงจากว่าไปไงจริงจริงเม็กซิโกมันก็มีเรื่องแบบนี้พอสมควรเนอะไหมเม็กซิโกกับอเมริกาเนื่องจากมันไปมาไปมาเหมือนกับมันกับบ้านเรากับพม่าบ้านเรากับลาวอะไรนี่ก็การตามตัวด่านอะไรนี่ก็จะให้อารมณ์เหมือนกันนี่ไงเนี่ยพี่บอกอยู่เขาแอบแฝงมาหมดแหละแต่บางทีเราก็ไม่ได้ยัดเยียดใส่หน้าเราไงพี่เลยชอบแล้วพอได้ไปด่านตัวเขาไปด่านตัวก็จะรู้ว่าวิธีการมาของเขาเนี่ยคือต้องแบบว่าต้องมีคนนึกถึงแล้วเอารูปไปบูชาแล้วมีคนจดจำไอ้เรื่องที่พูดไปตอนต้นน่ะนั่นแหละต้องมีคนทำแบบนั้นกับคนตายไอ้คนตายนั้นถึงจะออกไปโลกคนเป็นได้ในวันเยี่ยมญาติใช่เยี่ยมญาติได้ประมาณนั้นพระเอกก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะหนีออกมาแต่ว่าไม่มีใครแบบไหว้เขาเลยวันนั้นไม่มีใครไหว้ไม่มีใครเคารพมันจะเล่นเป็นมุกตลกอยู่แบบไอ้ลุงคนนี้มาสแกมหน้าแล้วก็ปิ้งเออไปได้ค่ะอะไรก็คือเฮกเตอร์นี่แหละมันก็พยายามจะเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครนึกถึงมาเลยบูชาไม่มีใครบูชาไม่มีใครรูปมันตั้งมันส่งผลถึงว่าไม่พอไม่มีใครบูชาปั๊บเหยียบดอกไม้ไม่ได้ด้วยเออเออแม่งจมจมข้ามสะพานไม่ได้ล็อกอีกข้ามสะพานไม่ได้ล็อกอีกข้ามสะพานไม่ได้ล็อกอีกคือตอนนี้น้องคนนี้กลายเป็นรอบเข้าเมืองอ่ะอารมณ์เหมือนรอบเข้าเมืองอ่ะก็เลยไปหาคนประมาณว่าผู้คุมเมืองอะไรอย่างนี้คนที่เขาแบบเหมือนกับให้เซ็นสัญญาเลยประมาณนั้นเขาบอกว่าไอ้น้องคนนี้โดนคำสาปถ้าอยากหายจากคำสาปโอ้ง่ายนิดเดียวเปิดตำราคุกๆอ๋อต้องให้ญาติเป็นคนอวยพรให้โชคดีแล้วจับกลีบดอกไม้ปุ๊บกลับบ้านเลยง่ายนิดเดียวเลยง่า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 ยนั่นก็เลยอ่ะไปพรให้ไปพรครับเฮ้ยไม่เล่นดนตรีนะกลับบ้านปลอดภัยมีเรื่องไขเดิมไม่เล่นดนตรีจับกลีบดอกไม้ป๊อปปุ๊บไอ้น้องเหมือนกลับมาแล้วไอ้น้องเหมือนแบบรับปากผ่านๆไปจะกลับบ้านเพราะจะไปประกวดดนตรีถูกป่ะล่ะเออพอรับไปปั๊บจับกีตาร์กลับมาใหม่ตรงกลับมันไปไม่ถึง2วินะมึงอย่างฮาเลยกลับมาใหม่คราวนี้น้องพยายามจะชิ่งละเพราะว่าต้องชิ่งหนีอยากมันอยากได้คำอวยพรจากไอ้นักดนตรีเดอร์ลาคูสเดอร์ลาคูสอยากจะได้มากเพราะว่ามันไม่สามารถทิ้งความฝันได้ยังไงมันต้องจะเล่นดนตรีคือประเด็นคือคนที่บ้านมันทั้งตระกูลพ่อแม่เฒ่าเหี้ยอะไรเนี่ยจะชั่วโคตรเออทุกคนไม่ให้เล่นดนตรีเออเออไม่ว่าจะตายไปแล้วก็ไม่ให้เล่นเออเนี่ยไหมมันก็เลยเออกูหนีมีคนเดียวที่จะให้เขาให้กูเล่นเดินละคูตอนนั้นเออของทวดเราเนี่ยคุณทวดของคุณทวดเราชอบอย่างนึงตรงระหว่างที่หนีแล้วก็จะเห็นในเมืองนี่มันก็จะมีเขาเรียกว่าพวกสัตว์นำตาวิญญาณเออเขาเรียกเป็นสัตว์นำวิญญาณเขาก็จะคิดจริงๆแล้วไอสัตว์พวกนี้น่าจะเป็นสัตว์ในนวนิยายของเม็กซิโกหรืออะไรผมคิดว่านะไอสัตว์นั้นไม่รู้แต่เห็นแล้วเป็นตัวป่ะล่ะใช่อาจจะเป็นจากศิลปะของเขาไงใช่ไงเรฟเฟอเรนซ์มาเออนี่แหละน่าจะเป็นอย่างนั้นบ้านเราก็คงพญานาคไอตัวครุฑที่อะไรเนี่ยประมาณนั้นแต่ของเขานี่คือทำเป็นตัวการ์ตูนขึ้นมาแล้วจะบอกนึงมีหมาตัวนึงหมาชื่อเรื่องตัวนึงดันเต้ดันเต้เป็นเพื่อนดันเต้เป็นเพื่อนพระเอกที่คอยตามไปตามมาแม้ว่าอยู่ในโลกคนตายคนตายเออตามมาเออคนตายก็ตามไปได้มันเล่นกับอย่างนี้ด้วยพอพี่เห็นเงี้ยเขาบอกว่าสุนัขจะเห็นคนตายเออมันมีพูดหลายๆประเทศพูดอย่างนี้เมืองไทยก็เชื่ออย่างนี้คนไทยก็เชื่ออย่างนี้นะเห็นไหมเขาไม่มาพูดสุนัขจะเห็นคนตายนะจ๊ะเขาไม่อยากจะเทียบไม่ต้องบอกเหมือนเวลาคนแก่บอกหมาหอนหมาหอนเพราะเห็นผีไงเรื่องนั้นแหละประเด็นนั้นใช่แล้วหลังจากนั้นน้องก็เลยพยายามจะหนีพยายามหนีคราวนี้ไปเจอเฮกเตอร์เฮกเตอร์กำลังโม้เลยเฮกเตอร์เนี่ยลักษณะเหมือนคนแบบ18มงกุฎแวบแรกที่เราเห็นเฮกเตอร์เนี่ยเฮกเตอร์มันคือคนที่พยายามจะลอบเข้าเมืองให้ได้ใช่ทำทุกวิถีทางให้ได้อะปลอม
ตัวก่อนแล้วก้างอ้างคนดังกันแล้วอยากดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเท่าไหร่คุณไป20ปีอ่ะมีบัตรฟรีนะแถวหน้าเลยไปดูป่ะล่ะติดสินบนยามเป็นคนแบบนั้นอันนี้เฮกเตอร์ก็บอกว่าเฮกเตอร์รู้จักกับเวลาคูดเดี๋ยวพาไปพาไปแต่มีข้อแม้ว่าช่วยเอารูปเนี่ยเอารูปกูกลับไปด้วยได้ไหมแล้วไปเอาให้ลูกสาวดูอยากเจอลูกสาวมากเลยใช่ใช่อันนี้ก็มีงานประกวดเพื่อจะได้ตั๋วคอนเสิร์ตไปเจอกับเดลฟูดแบบ VIP ต้องบอกงี้ก่อนว่าพอทำไปทำมาปั๊บเนี่ยรู้ว่าไอ้เฮกเตอร์เนี่ยมันเหมือนไม่ได้รู้จักจริงเลยแค่รู้ว่าไอ้เดลฟูดอยู่ไหนแต่ไม่ได้สนิทจริงแต่ว่าสุดท้ายมันก็เลยบอกว่ามีวิธีนึงที่ทำได้งานประกวดถ้าใครชนะจะได้เข้าไปงานเลยตัว VIP เออนู่นเลยปาร์ตี้เล่นงานของเดลคูดเลยเออเข้าไปในงานนั่นเจอเลยกระทบไหลอย่างนี้เลยเออใครก็ได้ประเด็นคือของน้องมิเกลเนี่ยน้องเขาไม่ได้แค่ต้องการก็เรียกว่าไม่ได้ต้องการแค่ไปหาเดลคูดอย่างเดียวเขาต้องการหาความฝันด้วยเอออยากจะแบบพิสูจน์ตัวเองเล่นดนตรีไงกูอยากจะได้เล่นดนตรีแต่ไม่เคยเล่นนะซ้อมอยู่บ้านอย่างเดียวตุ้งแน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 วเล่นตามหนังเฉยๆยังไม่เคยขึ้นเวทีเลยมีหมาตัวเดียวดูคนดูนอกจากหมาตัวนี้ก็ไม่เคยมีใครเห็นผมเล่นเลยเออยังดีที่มีหมาดูมีหมาดูนิดนึงได้ไหมตอนพวกเราเล่นจำตอนแบบถ้าเป็นสุราษฎร์เกาะลำพูใครอยู่เกาะสุราษฎร์บ้างเอาไงสวนสาธารณะของจังหวัดสุราษฎร์เล็กไม่มีใครดูเลยให้ตายกูเคยมาแล้วจริงโลร้านกว้างๆเลยปล่อยให้เขาเรียกว่าปล่อยพื้นที่ให้ทุกคนได้มอสได้สามารถมอสได้คุณอยากจะมอสตอนเที่ยงคุณก็สามารถมอสได้แล้วสมัยนั้นมัธยมพี่เล่นพวกแบบว่าคิวสวิตดีเอ็นฮอมอาร์เอโลไซเลนสติลลิเมนเล่นอย่างนั้นเลยแล้วคนดูที่คนที่มาดูคืออะไรรู้ไหมคนแก่ที่เป็นจ็อกกิ้งอารมณ์นั้นเลยกูอารมณ์นั้นน่ะป้าเพิ่งขายมะม่วงน้องสาวเดินมาดูที่เขาทำอะไรมีป้าบางคนอุ้มหลานเล็กๆถือมะม่วงเพิ่งออกกำลังกายเสร็จกินมะม่วงดิบอ่ะกับน้ำปลาหวานแม่งกินกุ๊บกิ๊บข้างบนก็แบบโอ้ยช่วยกันข้างบนอ่ะกูกำลังไทเวียมอยู่เลยไอ้วงเฮียนี่ก็เล่นไทเวียมปั่นกันเดินกันไปดิทุรกันไปจะบอกว่ามันนึกถึงตัวเองตอนนั้นนึกถึงตัวเองตอนนั้นก็ระหว่างนั้นก็น้องต้องการกีตาร์เออไม่มีกีตาร์เออเฮกเตอร์มันบอกมีเพื่อนคนนึงมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในประมาณว่าย่านของคนที่ถูกลืมเป็นพวกคนที่แบบเขาไม่ค่อยมีใครจดจำอะไรนี่รอวันตายของแนวสลัมละเออประมาณสลัมแหละผมเนี่ยนี่เห็นไหมเขามีแบบเขามีมุมมีอะไรอย่างเงี้ยมีการด่านเข้าเมืองมีมุมคนที่จนเหมือนอารมณ์แบบแบ่งชนชั้นเหมือนกันนะเราจะเห็นความแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปพบกับคุณตาคนนึงคุณตาคนนึงเป็นนักดนตรีโดนมีกีตาร์กอดกีตาร์อยู่บนเปโดนยึดไปเยอะเลยโดนไอ้เฮกเตอร์เนี่ยมึงเอากระดูกขากูไปเอาของกูไปเอาไปหมดเลยมึงเนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่าสนิทกับเฮกเตอร์แหละเคยช่วยเหลือเฮกเตอร์หนีไอเนี่ยหลายครั้งแล้วก็คือเราก็จะได้รู้ว่าการตายในครั้งเนี้ยมันมีตายอีกรอบหนึ่งตายในตายอันนี้คือตายจริงเขาเรียกความตายครั้งสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายมีชื่อเรียกความตายเออนั่นแหละตัวลุงนี่ก็ประมาณว่าขอเฮกเตอร์หน่อยเล่นเพลงเล่นเพลงหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วขอเลยเพลงแสงสุดท้ายขึ้นมาดึง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 แล้วหลังจากนี้ก็คือคนลุงก็ได้ฟังเพลงแสงสุดท้ายแล้วก็ตายไปในแสงสุดท้ายการไปเลยก็เลยจะรู้ว่าเออไอ้ลุงเฮกเตอร์นี่กับเสียงดีใช้ได้มีดนตรีเป็นด้วยเล่นดนตรีด้วยมีมาดนะมีอะไรนะคือเอาง่ายคือเป็นคนเนี้ยแบบรู้เลยเป็นนักดนตรีอาชีพใช่มืออาชีพไม่ใช่ขี้เหร่ได้ครบแล้วทุกอย่างกีตาร์อะไรก็ได้ร้อยก็ขึ้นเวทีไปประกวดกันในงานนี้ก็จะมีคนเข้ามาประกวดเยอะแยะเฮกเตอร์ยังไม่รู้นะว่าพระเอกไม่เคยขึ้นเวทีไอเด็กน้องคนเนี้ยไม่เคยขึ้นเวทีเลยมันก็มวนท้องเป็นทุกคนใครจะขึ้นเวทีครั้งแรกเป็นหมดมวนท้องเขาเรียกว่าผีเสื้อในท้องเนาะบัตเตอร์ฟลายอินเดอะโซตอลแมททำงานเป็นแมกตอนนี้ทุกคนก็แบบมองแรงใส่โหบ้างลงบ้างอะไรแบบนี้ให้ขึ้นเพลงสุดท้ายในคำคืนที่ฟ้านั้นสนุกวันนั้นโอ้โหการขึ้นเวทีครั้งแรกทำไมไม่เหมือนกูเลยวะได้บริจาคเขาเรียกว่าจังหวะมาต่างกันได้เงินบริจาคไม่ได้เงินประกวดในโรงเรียนคนโรงเรียนคนดูเพียบเลยคนดูเยอะได้ที่3ได้ที่3ด้วยไม่บวชกัน3วงมาถึงเรื่องนี้มาถึงโคโค่เลยโคโค่เนี่ยอะไรแต่โคโค่นี้ตอนประกวดเสร็จปั๊บมันเกิดปัญหาซะก่อนก็คือทวดตามมาโดยใช้สัตว์อะไรสักอย่างที่มันสามารถเป่าแล้วก็มันเป็นเหมือนเสือใช่ป่ะเสือแล้วมีปีกมังกรนั่นน่ะเออดาวเสือกระดูก
เกือบจะเจอแต่ชิ่งหนีไปก่อนทุกคนจำไม่ได้เพราะว่าพระเอกมันคาหน้ามันกระโหลกใช่เออทุกคนเลยจำไม่ได้ก็เลยหนีมาได้สุดท้ายแล้วจากการประกวดครั้งนี้เฮกเตอร์รู้ว่ามีญาติคนอื่นนอกจากเดลคูนนี่นายไม่ได้ตั้งใจจะช่วยฉันจริงๆนี่วะอันนี้พี่มองว่ามันเหมือนกับโมเมนต์ที่ค่อนข้างฝืนๆให้มันดูดราม่าอยู่ดีมึงฝืนมันหัวร้อนทั้งๆที่แม่งตะกี้ยังเต้นในคำคืนฟ้าอยู่เลยเนอะไหมพี่จะมองว่าตรงนี้จะขัดๆนิดนึงเพราะว่าหลังจากตรงนี้ไปก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ยังดีกันมันกลับมาดีกันเหมือนเดิมเออมันก็เหมือนดีเหมือนเดิมพี่มองว่ามันเป็นดราม่าที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอิมแพคอะไรมากมายไม่เหมือนกับตอนที่ไอ้ตัวทวดอะไรทุบกีตาร์ทิ้งอันนั้นแหละตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละเนื้อมันเด็กเดียวกับบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกแย่เลยประมาณนั้นท้ายเขาไม่ได้เจอเลยละพูดเดี่ยวกีตาร์สักรอบนึงชอบที่ชอบมากนะถ้าพูดถึงเพลงที่น้องเขาเล่นอ่ะพี่ชอบเพลงนี้สุดเพลงที่แบบเปิดตัวเอ้ยไม่ใช่เนี่ยมันเหมือนกับเด็กคนนี้แม่งไปนั่งตีแล้วเอาแบบโอ้ยเยี่ยมแม่งคนเยอะมากมายกูเล่นแล้วตอนนี้กูโชว์ความสามารถได้เต็มที่กล้าแล้วกล้าพี่จะชอบตรงอันนี้มากที่สุดนะเดี๋ยวชีวิตน้องมาถึงแบบจุดสมบูรณ์ของชีวิตละคอมพลีทตอนนั้นเขาก็จะมีแบบประมวลภาพให้เห็นว่าไอ้สองคนนี้เลิกมีสีกันละสีกันสีกันนะไปโชว์ไปอวดเฮ้ยร้อนผมไปจนร้อนผมเดลคูดก็เหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีร้อนโมใหญ่เลยนี่โมอันนี้ก็คือคุยกันว่าจะส่งกลับบ้านละอันเนี้ยมันจะไอเดลคูดมันจะประแล่งออกมาว่ามันมีความด้าอยู่ในตัวเรื่องของความด้าของมันก็คือมันเนี่ยต้องช่วงชิงโอกาสเอาไว้มันจะไม่ยอมให้โอกาสลุกพลอยไปเนี่ยมันจะมีความด้าที่แอบโปรยออกมาให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันก็เอ้ยมึงจริงเหรอตอนนั้นแฮกเตอร์เดินเข้ามาพอดีแฮกเตอร์ก็เดินมาประมาณว่ามึงอะขโมยเพลงของกูมึงเอาเพลงกูไปร้องอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเฉลยด้วยว่ามึงฆ่ากูแต่ว่าก่อนเฮกเตอร์จะมาเนี่ยพี่มีความรู้สึกกับเดลคูตก่อนที่จะตรงเนี้ยก่อนที่เฮกเตอร์จะออกมาเฉลยเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าไอเดลคูตอ่ะคือทวดๆอยู่นะพี่ยังคิดอยู่แต่อาจจะเป็นทวดที่อ้าวสุดท้ายแล้วไม่ดีหรือเปล่าเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแล้วอันนี้รู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าเออมันจะเป็นทวดๆอยู่คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นทวดที่เลวนี่หว่าทวดเลวเออเนี่ยเป็นทวดเลวเออแต่พอสักพักไอ้เฮกเตอร์เข้ามาอ้าวไอ้เหี้ยหักไม่หักหักไม่หักครับนี่อันนี้คือเขาหักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮกเตอร์เป็นทวดของน้องจริงๆมิเกลแท้จริงเข้าใจผิดอันนี้พี่มองไม่ออกหรอกไม่มีทางเลยพี่ไปปึ้งแล้วแบบเอ้าเฮ้ยจริงเหรอตอนที่มันอยู่ในรูแล้วอ่ะใช่ๆแต่ที่มันบอกว่ามันพูดชื่อลูกอ่ะถ้าอยากจะปรับไปหาลูกจังโคโค่เย็ดแค่แบบเย็ดที่แบบเฮ้ยขนลุกอ่ะเอ้านี่ไงใช่จริงแล้วถ้าเกิดพูดอยากไปหากลับไปหาลูกก็มาถ้าลูกชื่อมาท่านี่เรียบร้อยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแต่ถ้าพูดก็จั่วตั้งแต่แรกแล้วนะใช่ไอ้เขาอยากกลับไปหาลูกจนตอนหลังเราได้มันรู้ไม่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดชื่อไงใช่เขาพูดแค่ลูกแล้วเราเดามันถูกมั้งแบบมันเซอร์ไพรส์แบบเชี่ยขนลุกเฮ้ยด้วยความอย่างนี้อย่างนึงผมสังเกตตอนรูปที่มันหัวขาดไปหุ่นมันคล้ายๆหุ่นมันใกล้เคียงกับเดลคูตมากกว่าใช่ท่าทางอะไรเงี้ยตัวทุ่มๆอ่ะนะมันดูทุ่มๆด้วยความที่ไอ้นี่เป็นโครงกระดูกแล้วมันหุ่นมันระยะหุ่นมันเล็กไงเหลือแต่กระดูกก็รีบอะไรนี่แบบนี้เขาก็เลยช่วยกันร่วมมือกันญาติมาช่วยอันนี้ลูกอะลูกนี่จะเอาลูกภาพคืนลูกภาพมันอยู่ที่เดลคูดขโมยไปคูดเป็นยึดไปแล้วจะไปเล่นคอนเสิร์ตอะก็ต้องไปที่งานคอนเสิร์ตอันนี้ก็เลยปลอมตัวกันไปแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังเวทีหลังสเตจก็ไปเจอกับเดลคูดมันมาจ่าเอ๋พอดีทุกคนก็เลยวิ่งลุมตอนนี้มันไล่ล่าไล่ล่าเป็นซีไล่ล่าอีกนิดนึงพี่ชอบนิดนึงโมเมนต์ไอ้คุณทวดทวดผู้หญิงอ่ะเป็นครั้งแรกที่คุณทวดร้องเพลงแล้วร้องเต็มร้องเต็มก่อนหน้านี้เขาหยอดไปนิดนึงแล้วว่าคุณทวดเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงได้จริงๆแล้วร้องเพลงได้นะร้องด้วยร้องก็ดูมันเหมือนกับมิวสิคอลไปวิ่งหลบอะไรนี้สุดท้ายไอ้สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีคุณทวดอ่ะถ่ายวิดีโอหันกล้องแล้วออนแอร์ให้ทุกคนเห็นก็เห็นความประมาณว่าคือเปิดโปงไอตัวเดลคูตนะว่าจริงๆแล้วมันขโมยเพลงของไอตัวเฮกเตอร์นะขโมยมาหมดเลยอะไรขึ้นมาอะไรนี้ทั้งที่เฮกเตอร์เนี่ยเป็นคนเขียนแล้วแอบฆ่าเขาด้วยนั่นก็คือเลวสุดๆไปเลยนะจ๊ะเลวตอนนี้ก็จะมีความเป็นการ์ตูนพอสมควรเลยมันจะแบบพลิกหน้าเป็นหลังตีนอะไรนี้สบายสบายเลยคราวนี้เนี่ยฝั่งครอบครัวของเพลงเนี่ยสองทวดก็ถือกรีบดอกไม้แล้วก็อวยพรให้เลยรอบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะไม่มีเงื่อนไขอะไรกลับบ้านพระเอกก็จับฟุบกลับบ้านจะบอกนิดนึงตอนนี้คือตัวเฮกเตอร์ก
ำลังจะถูกตายเออใช่กำลังจะตายก็คือมันจะแผลบแผลบอยู่พี่จะซึ้งอยู่หลายหลายโมเมนต์ช่วงนี้ตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายที่ซึ้งมากซึ้งแรกเลยก็คือซึ้งตอนที่ตัวไอ้ทวดไอ้เตอร์แฟนของแฮกเตอร์ขึ้นมาบนเวทีกำลังจะร้องเพลงอะไรอย่างนี้ซึ้งครั้งที่สองเห็นสองคนนี้ช่วยกันอะไรเงี้ยซึ้งครั้งที่สามไม่ตอนที่มันโปรดโปรงอะไรเงี้ยนึกออกไหมพอตอนที่แฮกเตอร์มันกำลังจะตายกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับจะส่งเสียแล้วอะไรเงี้ยพี่ไม่ซึ้งเออพี่ไม่ซึ้งพี่รู้สึกว่าเขาพยายามขยี้ตรงนี้เยอะพอสมควรด้วยความที่มันมีความซึ้งอยู่แล้วแล้วแฮกเตอร์ตรงนี้พี่บอกว่ามันเหมือนกับยังไงก็รอดเพราะถ้าพี่อยู่เราจะเห็นโทนของหนังพอสมควรว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะสดใสเขาเรียกว่าอะไรเฟรนดี้สำหรับเด็กๆมันจะเฟรนดี้สำหรับเด็กถ้ามันเป็นเรื่องความตายก็ตามแต่ว่าไอ้ตรงนี้พี่รู้สึกไม่เหมือนกันอย่างนึงพี่ไม่ได้รู้สึกซึ้งไอ้ตอนที่ทวดมันขึ้นไปโชว์แต่พี่รู้สึกซึ้งเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพออาทิตย์พระอาทิตย์เริ่มขึ้นเฮกเตอร์เริ่มจะตายพี่กลับมาอินตรงนั้นส่วนทางอินว่าแต่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่เนี้ยมันจะเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเด็กคนเนี้ยแม่งไม่สนดนตรีแล้วสนแค่ว่าทวดอยู่กับมันแล้วมันจะไปอีกทีนึงที่ทำให้พี่แม่งน้ำตาคอเลยคือเอาเพลงความจำไอ้จำชั้นให้ดีไปร้องให้คุณทวดอันนี้ซึ้งอันนี้ดูแล้วแบบเชี่ยอันนี้ซึ้งเพราะด้วยความที่มันไม่ใช่เป็นการซึ้งที่หลอกนึกออกมั้ยมันเป็นการซึ้งที่มีผลตอบกลับมาแล้วทิ้งทีเห็นหน้าเห็นหน้าคุณทวดคือพี่ที่พี่ซึ้งคือเห็นหน้าคุณทวดอัลไซเมอร์คือต้องบอกว่าไอเด็กคนนั้นหลังจากที่มาปั๊บมันวิ่งเลยนะวิ่งกลับไปหาคุณทวดเพราะว่าไอคุณทวดๆอ่ะจะตายแล้วแล้วคุณทวดแม่งมาถึงเห็นคุณทวดนั่งอัลไซเมอร์กูนึกว่าตายแล้วตอนแรกแม่งไม่ตายนิ่งไปเลยกูนึกว่าแบบว่าตายแล้วอันนี้เราแอบกินไงแล้วแอบกินไงเราก็นึกว่าตายแล้วสักพักแม่งคุยกับคุณทวดไม่ทำชูรูปชูเลิกป้าป้าไอ้นี่ป้า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 สักพักคุณย่าเข้ามาพยายามจะห้ามไอเด็กคนนี้ไม่สนหยิบกีตาร์ขึ้นมามีคนมาห้ามเอาไว้จริงๆแม่งมึงห้ามต้องเรื่องเลยนะเดี๋ยวแม่มึงมาไม่ห้ามตอนนี้นะก็มันเล่นในฟาร์มเพลงนั้นแหละเพราะไอจำชั้นให้ดีอ่ะพี่ชอบตรงที่ว่าตอนเราได้ยินฟังเพลงจำชั้นให้ดีครั้งแรกเราได้ยินแค่แบบโอ้ยเดลคูดร้องธรรมดามันจะเป็นเหมือนเพลงตลกด้วยซ้ำมันเป็นเพลงที่ดังที่สุดของเดลคูดไงแล้วทุกคนก็ร้องมันเป็นแบบเหมือนเพลงสนุกสนานแต่คราวนี้เอามาอีกเขาเรียกอะไรอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ที่แบบเอ้ยมันต้องทำให้ความจำของผู้หญิงแก่ๆที่ความจำเลอะเลือนเนี่ยกลับมาจำพ่อเขาให้ได้แล้วเฮกเตอร์เคยพูดด้วยว่าจริงๆแล้วเพลงจำชั้นให้ดีเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าให้คนฟังจำเดลคูทให้ดีแต่มันเขียนว่าให้โคโค่จำมันไว้ให้ดีเพราะมันเป็นพ่อที่ไม่ดีและทิ้งลูกไปนะว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าโหชื่อแม่นี่ซึ้งนี่แหละซึ้งหลังจากนั้นก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีอะไรนี้แม่ของมิเกลท้องอยู่ก็คลอดน้องออกมามิเกลอุ้มน้องออกมาแล้วเอารูปภาพมาตั้งรวมทั้งภาพของเฮกเตอร์เฮกเตอร์แล้วก็มีภาพมาเพิ่มก็คือภาพของป้าโคโค่ของยายของโค่แม่เท่าโคโค่ทวดเป็นทวดของพระเอกอ่ะทวดแม่เท่าเฮียอะไรเนี่ยทำไมว่าเจ็ดชั่วโคตรมันก็คือมันก็แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันก็ออกเป็นหนังมันจะเป็นหนังเด็กกันนะเหมือนที่อารมณ์แบบว่าจะเป็นหนังเด็กถ้าคุณทวดแบบชอบดนตรีแล้วทางบ้านก็แฮปปี้ได้ดนตรีนะใช่ทุกคนก็ด้วยความไม่ซีนนั้นไงซีนนั้นมันเหมือนกับว่ามันกล่อมให้ดนตรีทำให้ทุกคนหันเข้ามาแต่ว่ามันก็แอบนะแอบตะหงิดว่าคือมึงเกลียดมาตลอดชั่วโคตรอ่ะมาเปลี่ยนเอาวันนั้นแหละก็ได้อยู่แล้วได้ไม่แต่ว่าด้วยความที่พอเราดูแล้วมันก็เหมือนการ์ตูนเด็กนะหนังเด็กหน่อยอะไรอย่างนี้อะไรครับได้อยู่มีย้อนกลับไปตรงที่โลกของความตายนิดนึงก็ไปเห็นแฮกเตอร์มีกับคุณเมียรับแล้วก็ลูกสาวมีลูกสาวคือป้ายายกับพวกโคโค่ขาวไปเลยโคตรแก่นะโคโค่โคตรแก่เลยแก่งําเลยเรียกป้า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 มึงยังหนุ่มเลยแต่ชอบมันเลียวๆมันอยู่ที่กลับมาแล้วก็แบบไปตายเมื่อไหร่ไงตายเมื่อไหร่ถ้านึกภาพว่าสมมติเดลคูตตายตอน8ขวบจะจะเป็นเด็กโคโค่เรียกป้าป้าโคโค่อาจจะอุ้มป้าป้าอย่างนี้เทคนิคจะพูดยังไงดีกับหนังแอนิเมชันที่อยากจะอ่ะพี่ถามอย่างนี้สังเกตไหมว่าถ้าเราดูภาคไทยเนี่ย CG เดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่แค่ขึ้นเป็นเหมือนฟิลเตอร์แล้วนะขึ้นฟิลเตอร์คือเอาหนังมาทั้งหมดแล้วขึ้นตัวหนังสือซ้อนข้างหน้ามันจะไม่ใช่แบบเมื่อก่อนนู่นแล้วเดี๋ยวนี้มันจะฝังอยู่ในหนังเลยหรือไม่ใช้จอบปะใช้จอบ
ำไมอ่ะคุณปองเช็ดสังเกตว่าเหมือนชื่อเมืองภาคไทยมันแปลแม้กระทั่งชื่อเมืองเลยนะอ๋อป้ายเมืองอ่ะใช่แปลหมดเลยแปลขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามันเป็นเมืองที่ในภาพในการ์ตูนน่ะมันเหมือนไอ้โฟเซนมันก็มีใช่คือมันแก้กันในฟุตเลยพี่ไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงแต่พี่อันนี้สันนิษฐานว่าเราอาจจะต้องส่งฟอนต์ไทยแล้วก็ส่งล่างไปแล้วให้ทางต้นฉบับเขาเปลี่ยนครับผมว่าเพราะมันแค่เปลี่ยนผมว่าเราน่าจะต้องส่งไปใช่ไหมเขามีการจัดการอยู่แล้วแหละว่ากูจะไปให้ขายประเทศไหนบ้างไงจัดการนึกสภาพว่าแม่งทั่วโลกอ่ะขายทั่วโลกแม่งแก้ภาษาทั่วโลกใช่นึกสภาพว่าเวลาดิวการค้ามันก็ต้องมีเงื่อนไขอ๋อคุณอยากคุณต้องส่งตรงนี้ชื่อเปลี่ยนเป็นนี้อะไรเงี้ยคือถ้าไม่ส่งมาก็เป็นภาษาของเขาเงี้ยนั่นเองเออชื่อก็จะเป็นภาษาอังกฤษไม่ยากเออนี่ก็อาจจะดีลกันง่ายๆก็เลยมึงอยากให้เป็นภาษาประเทศมึงบลาเอามาสิอะไรงี้อาจจะเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยแง่พวกนี้โคตรละเอียดอ่อนพี่บอกเลยโคตรละเอียดอ่อนบางทีแค่ชื่อเมืองอ่ะอยากให้แปลไทยไหมถ้าแปลไทยอาจจะเพิ่มอันนี้ละเอียดอ่อนมากเรื่องการบันเทิงอ่ะครับเพิ่มนิดเดียวก็คือเพิ่มตังค์เลยอันนี้บอกให้ฟังเผื่อบางคนอาจจะไม่สังเกตไงอาจจะอินกับหนังไปเลยลืมไปว่าเออมันเป็นภาษาไทยมันแก้ฝังไปเลยอ่ะฝังในฟุตไปเลยก็อย่างนี้แหละที่ชอบของสภาพแวดล้อมพี่จะชอบสภาพแวดล้อมใช่สภาพแวดล้อมมันจะมีรายละเอียดของสถานที่สูงไปดูเมืองดิไอ้ด้วยเมืองคนตายอะไรของมันอ่ะโอ้โหรายละเอียดเยอะมากถ้าถามถึงความซึ้งความอินพี่มองว่าอัพยังเป็นที่หนึ่งในใจพี่อยู่สำหรับพิซซ่านะสำหรับพิซซ่านะอัพยังเป็นที่หนึ่งในใจพี่อยู่เรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเออก็ยังซื้อเหมือนกันแต่อาจจะได้คนละอารมณ์เนี่ยอัพมันจะเกี่ยวกับไอ้ความรักเขาเรียกว่าอะไรมันคนละช่วงวัยว่ะมันคนละช่วงวัยเออมันเป็นคนละช่วงวัยด้วยความที่มันเป็นหนังที่พี่บอกแล้วมันเฟรนดี้สำหรับเด็กมันดูเด็กหน่อยกลัวเนออะไรงี้ตายความตายก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรด้วยความตายไม่น่ากลัวเลยใส่ใจอยากตายเลยกูดูเรื่องนี้แล้วกูอยากตายเลยสบายความตายมันก็ไม่ได้น่ากลัวขออย่างเดียวต่อก่อนตายคือมึงห้ามลืมนะใครห้ามลืมกูเด็ดขาดเลยเอารูปไปฝากไปกูแจกกันใบปลิวเลยทุกคนอินบ็อกซ์ที่อยู่มาเดี๋ยวพี่จะส่งรูปไปให้แล้วขึ้นนะขึ้นหิ้งแต่ตายจะไม่มีใครลืมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้แสงค่อนข้างสวยครับยิ่งสีตอนจบอ่ะยิ่งสีตอนจบอ่ะโอ้ยทิ้งเห็นหน้าโคโค่นั่งกำลังซึมแล้วเห็นแสงเรืองข้างหลังแล้วเห็นหน้าโคโค่ก็ล่ะยับกว่านี้ก็บูด็อกแล้วหน้าลอยเขาแบบคือนอกจากแก้มมันย่นแล้วมันยังยับเลยยับอีกทีนึงเลยยับสวยสวยสวยแสงสวยเพลงก็เพราะนะเพลงใช้เพลงพวกเม็กซิโกเม็กซิกันนะเยอะมากแต่เพลงเป็นอินสกอร์ปกติทั่วไปเขาก็ใช้เยอะเหมือนกันทุกครั้งที่ซีนเมืองแบบว่าเขาเรียกอะไรตัวเพลงชื่ออะไรมิเกลหันขึ้นมาแล้วเห็นพวกเธอนึกออกว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่มีอะไรไหมให้คะแนนเลยให้คะแนนเลยดีกว่ามันก็เป็นหนังที่เรียกอารมณ์ได้ถึงมากแล้วก็ชอบตรงที่เขาแบบโปรยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีแบบนี้นะจะมีแบบนี้โปรยไว้เล็กๆแล้วพอตอนหลังมันที่พี่บอกมันมีผลกับตอนหลังก็แบบเฮ้ยเขาไม่ได้เขาใช้ประโยชน์กับช่วงแรกๆที่เขาบอกมาอย่างรูปที่ตัดคอไปสุดท้ายแล้วเขาเก็บไว้โคโค่เก็บไว้แถมเป็นแบบพอทวิตด้วยนะเป็นพอทวิตเลยเอาพูดง่ายๆเรื่องรูปเนี้ยพี่คิดว่ามันเขาซ่อนข้างเงียบไหมเนียนเนียนมากข้างเนียนเนียนมากเพราะว่าเขาใช้เหตุผลตรงนี้มากรบเขาใช้เหตุผลที่ว่าทวดมันเกลียดไงเกลียดแล้วฉีกไงไม่อยากเห็นหน้าผัวอยู่บนตระกูลเลยอะไรอย่างเงี้ยมันด้วยความเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดว่าหนีคิดว่าหนีไปอะไรตายเลยโดนฆ่าลูกเก็บไว้ไอ้เหี้ยซึ้งเลยซอมันเออจริงๆซึ้งมันมีฆาตกรรมมันมีชื่ออะไรเหลือมั้ยแล้วรู้ภาพมั้ยว่าแม่เกลียดพ่อแต่ลูกรักพ่อมากนะเว้ยทุกอย่างโมเมนต์ทุกอย่างมันหลอมรวมให้เรื่องเนี้ยเป็นแอนิเมชั่นที่ใช้ได้ดูแล้วแบบดีมากๆก็เลยให้ดิคะแนนละ9ปกติเราพี่ดูหนังพิซซ่าพี่จะเพลินกับพวกแอนิเมตนะส่วนตัวพี่จะมีตรงนั้นด้วยตรงนี้เฉยๆแต่ไม่ได้ไม่ดีนะแต่มันแค่แบบไม่ได้หวือหวาหรือเป็นเอกลักษณ์อ่ะส่วนหลายๆอย่างเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยจบถึงต้องบอกงี้ก่อนจบถึงแต่ระหว่างทางพี่มีแอบรู้สึกแบบมันจงแจ้งโด่งแจ้งใช่ใช่ใช่ก็เป็นอยู่พี่เลยมองว่าหนังเรื่องนี้สุดท้ายแล้วอ่ะแม่งจบได้เลยสวยซึ้งน้ำตาคลอใครไม่น้ำตาคลอใจมึงหยาบมากพอสมควรเพราะเขาขยี้เข้าใจไหมเขาขยี้มีหลายซีนที่แบบโอ้ยเรียกน้ำตาเขาขยี้แล้วเขาขยี้จนคิดว่า
โอ้โหมึงสุดกว่านี้เขาไม่มีอีกแล้วอ่ะแล้วทิ้งเลยร้องเพลงหรือว่าแบบเหมือนขยี้แบบเศร้าเศร้ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออเออได้แล้วได้แล้วแม่งถ้าเป็นกราฟคือโอ้ยเฮียปลอดจะแตกแล้วร้องเพลงเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยได้อยู่แล้วน้ำตาซึมนี่นี่คือต้องตายทุกคนนะต้องตายทุกคนไม่ตายหมดเลยแม่งโคโคตายไม่ตายแม่งทั้งเมืองแม่งตายให้กูร้องไห้เลยเฮียจบแบบตัดดำปุ๊บจะต้องตายเอ้าอย่างนี้เลยตายแล้วพี่ชอบแต่อย่างที่บอกมันยังมีอะไรต้องหลายอย่างอย่างเรื่องลูกมันมีเหตุผลก็จริงแต่เราแอบรู้สึกว่ามันใช้ลูกอื่นเลยไม่มีเลยเหรอ แบบลูกที่ไม่มีพ่อเข้าใจไหมยังอุตส่าห์ใช้ลูกนั้นที่ขาดนึกว่าลูกขึ้นบนหิ้งอ่ะมันไม่มีเลยเหรอลูกที่แบบเอ้ยเป็นแม่คนเดียวไม่ต้องมีลูกก็ได้โคโค่ยังไม่ตายนี่แต่มีโคโค่ตอนเด็กอยู่บนนั้นอะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนพี่ก็เลยอย่างที่บอกว่าหลายๆมันยังมีหลายๆจุดที่ถ้าสมมติคิดจริงๆเนี่ยพี่คิดตามมันจะรู้สึกแบบมันโต้งไปหน่อยแต่ด้วยความที่เป็นการ์ตูนแล้วจบอย่างเงี้ยพี่เลยบอกว่าได้ส่วนตัวพี่ขอให้เรื่องนี้ที่ 8.5 คะแนนแต่สนุกถ้ามีน้องมีหลานก็แนะนำให้ไปดูแต่ขออย่างเดียวอย่าพาเด็กเล็กไปดู5 ทุ่มครึ่งพี่ออกจากโรงตีหนึ่งกว่าโอ้เด็กเล็กๆเต็มเลยรอบ5 ทุ่มครึ่งอ่ะแล้วนอนกี่โมงแล้วเด็กพวกนั้นนอนกี่โมงเนี่ยดึกกว่ากูอีกนะเด็กกว่ากูอีกนอนตีสามกันเลยน้องๆมาเรื่องนี้พี่ชอบเหมือนกันครับเออมันเดินธันวาเนี่ยพูดได้เลยว่ามันเป็นแอนิเมชันที่ดีที่สุดในปีนี้เลยก็ได้เออดีที่สุดเลยดีกว่าอีโมจิอ่ะไอ้เหี้ยพี่ดูนะอีโมจิโคตรเหี้ยเลยจริงเหรออุบาทอุบาทพูดอย่างนี้ไม่ได้รีวิวด้วยไอ้เหี้ยอุบาทมากปาร์ตี้ซอสเสร็จโอเคกว่าเออดีกว่าเยอะเออเรื่องนี้ดีที่สุดในปีนี้โอ้โหมันจะระเบิดมั้ยเนี่ยกลับมาที่เรื่องโคโค่ของเราชอบเหมือนกันมันความซึ้งอย่างเงี้ยพิซซ่าแม่งทำถึงเวลาทั้งเรื่องซึ้งอ่ะเรื่องซึ้งก็จะทำถึงมากแต่ถามว่ามันเป็นหนังที่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับกูเคยดูมาแล้วจะมีความรู้สึกนี้พอสมควรที่แบบเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความฝันเด็กเกี่ยวกับเล่นดนตรีอะไรเงี้ยสิ่งใหม่ของมันก็คือไอ้โลกแห่งความตายนั่นคือสิ่งใหม่แล้วก็ไอ้พวกตัวสัตว์ประหลาดที่เขาหยอดเข้ามาไอ้หมาที่กลายเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมขี้เลื้อนนะเรายังมองเป็นน่ารักเลยจริงๆคือหมาเล็บเล่นคือหมาขี้เลื้อนใช่หมาขี้เลื้อนนั่งพันไปอยู่ในจมูกหนังทำหนังละเอียดมากหนังหมาหนังหมาทำดูละเอียดมากหนังมันจะซ้อนๆเป็นๆกันพี่จะมีความคิดพี่จะมีศัพท์ส่วนตัวเวลาเรียกหมาแบบนี้คือเรียกพิงกี้ด็อกพิงกี้ด็อกน่ารักเลยพี่ด็อกหมาสีชมพูในเรื่องดำแพ็คเลยนะโดยรวมแล้วพี่ชอบให้ไปเลย8คะแนนนะครับโอเคครับขอบคุณด้วยสำหรับตูดิ้งตูดิ้งไม่ใช่ไม่ใช่บุกเคิร์ฟบุกเคิร์ฟบุกเคิร์ฟโอเคขอบคุณด้วยครับชื่อที่ขึ้นอยู่ใครที่โดเนทมาแล้วให้เราเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับครับเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าคุณได้ยินว่ายูทูบเบอร์ได้ตังค์จาก YouTube นั้นบอกเลยว่าไม่พอค่าข้าวมันต่ำยิ่งกว่าค่าแรงขั้นต่ำพวกเราอยู่ได้จริงๆไม่ใช่เพราะเงินอย่างเดียวกำลังใจด้วยครับที่ดูแค่ดูจริงๆแค่ดูก็ขอบคุณมากแล้วแค่เห็นคนมาดูเนี่ยไม่ต้องกดไลค์ยังไม่เป็นไรเลยดีใจแล้วเออแค่มาดูเฉยๆก็พอแล้วเข้ามาดูแล้วไม่กดข้ามโฆษณาแค่นี้ก็ขอบคุณมากอย่ากดข้ามเลยแล้วก็ชอบก็แชร์กันเยอะๆครับแล้วก็ชื่อที่ขึ้นอยู่นี้จะเป็นชื่อของคนที่โดเนทผ่าน PayPal กับ True Wallet 2ช่องทางนี้เราสามารถขึ้นชื่อได้เลยเพราะมันมี Account เราจะขึ้นชื่อตาม Account ที่คุณเป็นเจ้าของ Wallet กับ PayPal นั่นแหละเราก็ขึ้นชื่อขอบคุณได้เลยฝากข้อความได้เห็นป่ะเราจะขึ้นข้อความเนี่ยความรู้สึกอยากจะด่านั่นคือพี่ไม่แก้เลยนะพี่คือก๊อประวางเลยมันเหมือนเป็นแบบว่าสิ่งที่คุณบอกเนี่ยเราได้รับรู้ตรงนั้นเลยไม่ได้แก้ไม่ได้เลยเขียนผิดก็คือผิดตรงนั้นเห็นเลยด่าก็ด่าก็ได้ไอ้ที่50เงี้ยแล้วก็ใครที่สะดวกพร้อมเพย์กับบัตร14หลักแต่อยากให้ขึ้นด้วยอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาเลยอินบ็อกซ์มาบอกในเพจที่ไม่ได้ได้บอกวันที่ก็ดีนะเราจะได้รู้ว่าโดเนทวันไหนเพราะไม่งั้นจะงงอ่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยก็ฝากด้วยนะครับผมเพจ Facebook Active Entertainment นะครับผมถ้าอยากจะทักมาคุยมาแชทเพลินๆก็ทักมาได้นะครับอย่างที่บอกเรื่องเกี่ยวกับหนังเยอะๆเรื่องอะไรหายากหนังประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะพูดเลย
ก็บอกยิ้มรู้หมด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 กูเป็นวิกิเดินได้เป็นวิกิเดินได้วิกิรู้จำไม่เคยผิดตัวเลขหนังออกปีไหนรู้หมดไม่รู้หมดคนอีจะไปแข่งจะไปแข่งอะไรอะแฟนมันแท้แฟนมันแท้แล้วโอ้แฟนมันแท้ก็ง่ายไปง่ายไปไหนเออง่ายไปกลัวจะไปกวาดรางวัลพี่พี่ตาหมดแฟนพันแท้ชนะได้เบนซ์กลัวได้เบนซ์ขับขี้เกียจซ่อมเนี่ยเกียจซ่อมเออออกมาแล้วต้องซ่อมอีกเกียจซ่อมประกันเบื้องค่าเอามือสองมาให้กูเนี่ยเดี๋ยวถามได้หมดทุกแง่มุมเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับทั้งเรื่องหน้าเรื่องหลังถ้ารู้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 ก็จะตอบพวกเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เรื่องไหนรู้เราก็บอกแน่แล้วอย่างที่บอกน้องพีนั่งอยู่ทำไมครับกะหรี่ที่ไหนเด็ดเนี่ยคนนี้รู้เลยเซียนอยู่แล้วนี่พูดเรื่องจริงไม่ได้ที่เป็นใหม่คอรันเซ่เขาว่าหญิงเด็ด99เด็ด99ที่เด็ด99ที่เด็ด99ให้ไปกันลองดูไม่แพงไม่แพงราคาไม่แพงไม่แพงถ้าดิ้งเปิดดิ้งละ120ดิ้ง120สังเกตว่าพี่ท็อปจะเลยไม่พี่ท็อปไม่พี่ท็อปแกไม่กล้าพูดเฉยพี่ท็อปแกไม่กล้าพูดเฉยแฟนก็ดูรายการแฟนดูรายการจริงแต่ไม่เกี่ยวเราไม่รู้จริงไม่รู้จริงอ๋อเป็นอ๋อใช่ไหมอ๋อที่เคยไปกินป่ะซุกี้ซุกี้เคยกินป่ะซุกี้สับวงในนะกูนั่งไปนั่งรวมกันหลายคนไงอารมณ์แบบต้มหมูบูชานั่งรวมต้มหมูชาบูนะชาบูต้มหมูชาบูแล้วก็ปิดท้ายที่กะหรี่มาสองเทปละไม่เป็นไรหาเรื่องรีวิวหนังเด็กไอ้เหี้ยพูดเหี้ยเออว่ะไอ้เหี้ยมันผัดกันเลยรีวิวหนังเด็กเหี้ยพูดอะไรนึกออกคุณนึกออกเฮ้ยลืมไปนะช่วงร้านก็ลืมไปทำเป็นลืมไปอยากให้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนร้องเพลงจำฉันได้ไหมจำได้หรือเปล่ามีเวทีทองเอ้ยไม่ใช่ร้องที่ร้านที่ร้านอะไรวะแนะนำให้ไปทอยอาร์ตดีกว่าทอยอาร์ตจะมีของเล่นมากมายยังต่อใช่ไหมนี่ยังเล่นต่อใช่ไหมกูคิดว่ามันจะจบแล้วมึงจะมาแล้วกันให้น้องๆไปดีกว่าจะมีน้องๆดูทอยอาร์ตพาวทูพรีเซนต์ตัวเองจริงๆไม่กล้าสะพานเหล็กไปมันต้องไม่หยุดเล่นอ๋อนี่คือใช้ของเล่นด้วยใช้ของเล่นด้วยอ๋อพวกอะไรอ่ะคุยไวเตอร์ด้วยไอ้สัตว์ทอยอาร์ตมีใครวะเดี๋ยวนี้มันของผู้ชายก็มีนะเป็นมีมอเตอร์เหมือนกันหีปอมแต่ว่าเป็นหีปอมกดแล้วมันสั่นโอ้โหครอบเอาสวมไปแล้วกดแล้วไม่ต้องชักไม่ต้องชักสวมไปปั๊บกดปั๊บแล้วมันจะสั่นอยู่ข้างในไม่รู้เหมือนกันแต่มันสั่นอยู่ข้างในเขาบอกว่ามันคือใส่ปั๊บแล้วมันก็เหมือนสมมติอย่างเงี้ยใส่ปั๊บแล้วก่อนตายทีเหลือถวยแต่กระดูกไม่ยุ่งเลยนะเนี่ยเหมือนโดนปั๊บเป็นการยากกินเคยเห็นไงเครื่องของญี่ปุ่นที่มันเป็นไอ้ VR เครื่อง VR แล้วมันจะมีท่อที่ต่ออะไรเงี้ยแล้วใส่ VRตอนมึงอยู่ข้างในมันดูดีแต่ดูข้างนอกมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยนึกภาพว่ามึงแยกบ้องอะไรสักอย่างนึกภาพว่าอยู่หออ่ะแชร์หอกันไอ้เหี้ยนี่คือของเล่นใหม่ลองวันแรกเพื่อนอาบน้ำออกมาไอ้เหี้ยนี่นอนอะไรของมึงมองใส่แว่นเหี้ยอะไรของมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยพวกเราลืมกันไปไหมว่าเรารีวิวโคโค่เนี่ยนั่นแหละนี่เป็นอาโกโก้แล้วเนี่ยเป็นอาโกโก้เรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับกับผมเพจ Experimentment นะครับผมใน Facebook แล้วก็บน YouTube Experimentment หรือนอนหนังรีวิวเสิร์ชได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็หลาย EP แล้วอ๋อมีอีก2เรื่องมีปัญหาก่อนหน้านี้ที่พี่ไม่ได้ตอบ1คือมีคนถามเรื่องกล้องมีจุดขาวๆอันนั้นสังเกตด้วยอันนั้นไม่ใช่ฝุ่นต้องขอโทษทีมันกล้องที่ท็อปรุ่นเริ่มเก่าแล้วแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาใช้นานๆคือเดทพิกเซลอารมณ์เดียวกับทีวีนั่นแหละ มันเป็นจุดที่เกิดขึ้นในเซ็นเซอร์เลยซึ่งต้องส่งซ่อมถ้าส่งซ่อมนานก็เลยยังไม่ได้ส่งซ่อมสักทีอันนี้จะได้ขายข้องใจไปมันไม่ใช่ฝุ่นนะครับไม่ใช่ฝุ่นไม่ได้เกิดจากฝุ่นเกิดจากตัวเซ็นเซอร์เลยนะครับบางคนเขาเรียกว่าทำไมไม่ต้องปิดคนเรามันต้องเฉลยเปิดเผยมันต้องเปิดเผยโอ้ยนี่นั่งเป็นผู้หญิงนะนั่งแบบเป็นสามออกรายการเลยอ่ะขออีกรอบอีกทีได้ขออีกรอบไม่ได้แล้วขออีกรอบอีกทีได้ไหมขออีกรอบเลยครบรอบสองปีอีกรอบครบรอบสองปีจะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องไอ้นี่เรื่องเสื้อของพี่ท็อปเสื้อของพี่ท็อปคือมันเกิดปัญหาอยู่มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะพูดว่าไงเดียคอร์รัปชันง่ายพี่ก็ยังใหม่อยู่แล้วมันเกิดปัญหาตะกุกตะกากบ้างอะไรบ้างยังช้าอยู่แต่ว่าเสร็จแน่นอนเสร็จเพราะว่ากูไม่มีจะกินแล้วต้องกรอบแล้วเฮียยังไงเสื้อพี่เสร็จแน่นอนครับรอดูว่าสวยไหมนะสวยก็จะสวยรับประกันว่าสวยรับประกันว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนครับเป็นมากกว่าแค่เสื้อยืด
แน่นอนรับรองได้เป็นผมเช็ดเท้าเป็นเป็นได้หมดสามารถซื้อมาเช็ดตีได้ผ้าเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะได้ผ้านิ่มด้วยผ้านิ่มด้วยผ้านิ่มโอ้นุ่มตีนแล้วสกรีนแบบไม่เป็นยางอ่ะฝังในเนื้อผ้าไม่มีติดขัดเช็ดตีนคือลื่นตีนเลยนุ่มไม่มีสัมผัสยางให้ระคายเคืองกับผิวหนังสกรีนเหมือนไม่ได้สกรีนอ่ะสกรีนอยู่ในเนื้อผ้าเลยมันลื่นเลยคราวนี้จับเช็ดตีนสะอาดนี่ดูนะเอามาเช็ดเอาเช็ดหน้าต่อได้ด้วยใส่ได้ขัดตีนได้ถูจับถูพื้นได้ใช่จุ่มน้ำสบัดฟูกเช็ดหน้าต่อได้หลังจากเช็ดตีนผ้านาโนสะอาดนี่ผ้านาโนรอติดตามขอบคุณที่ยังถามถึงขอบคุณที่ยังถามถึงมากนะครับแค่นี้ครับ